หลายล้านปีก่อนที่จะมีมนุษย์ก่อนยุคน้ำแข็งยามที่โลกมีแต่ความอบอุ่นและชื้นแฉะป่าเช่นนี้ได้ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกและที่นี่เองคือแหล่งกำเนิดของชีวิตผ่านการเวลาชั่วกับชั่วกันในทางธรณีวิทยาทายาทของป่าดึกดำบรรพ์เหล่านี้ก็คือป่าฝนของทุกวันนี้พวกมันคือบ้านของสายพันธุ์สัตว์ครึ่งหนึ่งที่มีอยู่ในโลกทว่าในความลึกลับของป่าที่ร่มครึ้มความสมบูรณ์ที่ได้เห็นกลับเป็นแค่เพียงแวบผ่านเท่านั้นแต่เมื่อประจักษ์ต่อสายตาสัตว์ในป่าฝนก็มักจะเป็นตัวอย่างอันงดงามและประหลาดล้ำของความสมบูรณ์แบบทางธรรมชาติและการปรับตัวสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายและบางครั้งอาจจะมีรูปลักษณ์อันพิลึกพิลั่นช่วยเติมความลึกลับและความตระการตาอันสุดแสนพิเศษให้กับป่าทึบที่น่ากลัวสายฝนที่พร่างพรูไม่รู้จบและอุณหภูมิสูงก่อให้เกิดบรรยากาศอบอ้าวในป่าฝนสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นในแถบบริเวณแคบๆรอบเส้นศูนย์สูตรที่ซึ่งป่าได้ปกคลุมไปบนเขตร้อนราว 4,800,000 ตารางกิโลเมตรและภายในบริเวณแคบๆนั้นคือที่ตั้งของประเทศคอสตาริกาในอเมริกากลางซึ่งเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยความมั่งคั่งทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสมาที่นี่ในปี1502เขาได้พบกับดินแดนแห่งภูเขาที่ประดับประดาด้วยแม่น้ำลำธารและป่าดังเช่นสเปนเมื่อ10ปีก่อนหน้าจากนั้นโคลัมบัสก็ได้เขียนไว้ในบันทึกซึ่งกลายมาเป็นคำอธิบายแรกของป่าฝนไว้ว่าพื้นแผ่นดินงดงามที่สุดเปี่ยมไปด้วยต้นไม้สูงนับพันชนิดสูงจนเสียดฟ้าและว่ากันว่าพวกมันไม่เคยผลัดใบมันช่างเขียวขจีและงดงามราวกับในประเทศสเปนในเดือนพฤษภาคมแต่นักสำรวจยุคแรกเหล่านี้ก็มีส่วนทำให้แนวคิดผิดๆเกี่ยวกับป่าฝนบังเกิดขึ้นสำหรับหลายคนแวบแรกที่ได้เห็นป่าฝนนั้นก็จากแม่น้ำที่ไหลผ่านป่าดูจะเป็นสถานที่ห่วงห้ามประกอบไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้รกครึ้มจนมนุษย์ต้องใช้ความพยายามอย่างแสนสาหัสในการบุกฝ่าฟันเข้าไปแต่ในความเป็นจริงภาพในความลึกลับนั้นเปิดกว้างกว่าที่คิดและมักจะง่ายต่อการเคลื่อนตัวแสงสว่างสอดส่องผ่านลงไปจากยอดไม้ที่หนาทึบได้น้อยทำให้ต้นไม้เตี้ยเกิดขึ้นห่างกันมีเพียงชั้นใบไม้บางๆปกคลุมพื้นดินเท่านั้นงูปะการังมองหาน้ำดื่มดับกระหายและพบน้ำมากพอที่ขังอยู่ในใบไม้ที่งอสีสันเจิดจ้าบนลำตัวย้ำเตือนให้นักล่ารู้ว่าพวกมันมีพิษร้ายใต้ชั้นใบไม้บางๆคือพื้นดินป่าซึ่งมีลักษณะผิดธรรมชาติเนื่องจากพืชพันธุ์ที่บานสะพรั่งในป่าฝนนั้นมักเติบโตขึ้นมาจากดินที่ไม่ดีนักคำตอบอยู่ที่วิธีการนำสารอาหารกลับมาใช้ใหม่ของป่าต้นไม้ตายและใบไม้ร่วงจะเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็ว
และสารอาหารจากซากเหล่านี้จะถูกดูดซับลงไปโดยเชื้อราและรากขนาดเล็กใกล้กับผิวดินระบบทั้งหมดนั้นมีประสิทธิภาพซะจนแทบจะไม่มีอะไรที่สูญเสียและสารอาหารของป่าฝนราว 95% จะถูกเก็บกักไว้ในพืชพันธุ์ที่มีชีวิตมิใช่ในดินเพื่อลอกคราบเก่าออกงูปะการังจะถูถ่ายร่างกายกับพื้นหยาบๆของใบไม้แห้งกบพอยซันแอโร่เพศผู้กำลังเกี้ยวพากบเพศเมียเสียงเพลงอันราบเรียบของมันคือความพยายามที่จะหลอกล่อให้เจ้าเพศเมียติดตามมันเข้าไปใต้ใบไม้เพื่อผสมพันธุ เจ้าเพศผู้เป็นผู้นำทางขณะที่คู่ของมันติดตามไปภายใต้ใบไม้ที่ม้วนงอแม่กบจะวางไข่ไว้และพ่อกบจะเป็นผู้ทำให้ไข่สุกแม่กบผลิตไข่5ใบที่เกาะรวมกันเป็นก้อนเยลลี่มันจะคอยอยู่ใกล้ๆจนกว่าไข่พร้อมที่จะฟักออกมาMm-hmm. มดงานจากฝูงมดตัดใบกำลังเก็บเกี่ยวใบไม้กลับไปที่รังด้วยขากรรไกรที่คมดังกรรไกรพวกมันสามารถตัดใบไม้ได้ตามขนาดที่ต้องการแต่ขั้นตอนต่อไปต้องอาศัยทักษะเพื่อจัดเตรียมใบไม้ให้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเดินทางสำหรับบางตัวปัญหาอาจจะใหญ่เกินไปขณะที่ตัวอื่นๆนั้นสบายไร้ปัญหาแต่เจ้าพวกนั้นถือว่าเป็นข้อยกเว้นสำหรับมดส่วนใหญ่นี่เป็นเพียงก้าวแรกสำหรับการเดินทางอันยาวไกลกลับคืนรังซึ่งอาจจะตั้งอยู่ห่างออกไปราว150เมตรหรืออาจจะไกลกว่านั้นพวกมันจะติดตามรอยทางสารเคมีที่มดงานพวกแรกที่พบต้นไม้นี้ทิ้งเอาไว้ดังนั้นมดจึงมักจะไม่ค่อยหลงทางเศษใบไม้ที่ห่อผิวไปด้วยนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับเป็นอาหารแต่มดจะนำไปใช้ในระบบการเพาะปลูกที่น่าทึ่งใบไม้นั้นใช้เพื่อเพาะเลี้ยงเชื้อราซึ่งเป็นแหล่งอาหารเพียงแหล่งเดียวของมดงานและพวกพ้องที่นี่ในส่วนใต้ดินใบไม้จะถูกตัดออกเป็นชิ้นเล็กกว่าเดิมและนำไปผ่านการทำความสะอาดเพื่อกำจัดสปอร์หรือจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนการเพาะเลี้ยงเชื้อราได้ขอบใบไม้จะถูกเคี้ยวให้แหลกและจะเพิ่มของเหลวใสๆจากร่างกายเข้าไปเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับเชื้อราอันมีค่าที่หล่อเลี้ยงรังนี่ไม่ใช่งานของมดตัดใบแต่แมลงที่สร้างให้เกิดรูปแบบนี้มักไม่ค่อยถูกพบเห็นในตอนกลางวันท่ามกลางแสงจ้าแมลงจะเสี่ยงต่อนักล่าดังนั้นหลายชนิดจึงต้องออกหากินในตอนกลางคืนเหลือทิ้งร่องรอยไว้ทุกแห่งบนพื้นป่า
แต่แมลงบางชนิดก็จะคึกคักในระหว่างวันและเจ้าผีเสื้อมอร์โฟตัวนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เย้ายวนสำหรับนกจาคาม่าก่อนจะกลืนกินปีกต้องเด็ดออกซะก่อนความคล่องตัวและสายตาอันแหลมคมทำให้กิ้งก่าชนิดนี้เป็นนักล่าที่น่ากลัวในหมู่แมลงขนาดเล็กใกล้ๆกันนั้นแมลงเพศเมียกำลังลอกคราบผิวหนังเก่าของมันมีคุณค่าเกินกว่าจะสูญเปล่ามันจึงกินจนหมดกิ้งก่าเพศเมียตัวนี้อยู่ในอาณาเขตของมันและด้วยการนิ่งอยู่กับที่มันได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมจะมีคู่กิ้งก่าหนุ่มออกท่าทางด้วยการทำเนียงของมันให้แวววาวท่าทางเช่นนี้เป็นดั่งสัญญาณเพื่อจีบสาวและอ้างสิทธิ์เหนือเขตแดนของตัวเองเจ้าเพศเมียจะอยู่ตรงนี้ก่อนและพวกมันจะมีความสัมพันธ์กันบ่อยครั้งตลอด 2-3 วันต่อไปดอกไม้ก็เป็นสิ่งที่มดตัดใบชื่นชอบเช่นเดียวกันและจำนวนไม่น้อยต้องไปจบลงที่สวนเชื้อราลิงแมงมุมเคลื่อนตัวไปบนยอดไม้อย่างง่ายดายเทียบได้กับเสือพูม่าบนพื้นดินยอดไม้ที่สูงขึ้นไปจากพื้นป่าถึง30เมตรเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ที่อาศัยบนต้นไม้มากกว่าที่ใดๆในโลกยอดไม้จะสอดประสานและเชื่อมต่อกันจนก่อให้เกิดโลกส่วนตัวสัตว์หลายชนิดไม่เคยพลาดจากบริเวณที่แสงแดดเจิดจ้าลงไปสู่พื้นดินเลยแม้สักครั้งเดียวThank you.
หมีขอกินอาหารท่ามกลางแสงแดดจ้าขณะที่แม่หมีนำพาลูกน้อยเข้าไปในร่มบนยอดไม้กิ้งก่านอนรออาหารอย่างสงบนิ่งมันเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยได้ดีการอยู่นิ่งๆทำให้เหยื่อและนักล่ามองข้ามไปเหยื่อที่ไม่ระวังตัวอาจจะพบจุดจบจากเบื้องบนฝนนั้นจะมีฝนตกมากกว่า100นิ้วแทบทุกปีบางแห่งอาจจะมากถึง400นิ้วเลยทีเดียวดังนั้นใบไม้ส่วนใหญ่บนพื้นดินอันเฉอะแฉะจึงต้องปรับตัวให้ถ่ายเทน้ำจากพื้นผิวให้เร็วที่สุดหากว่าน้ำยังเกาะติดอยู่ใบไม้ก็อาจจะเน่าเปื่อยหรือกลายเป็นพาหะให้ต้นไม้ขนาดจิ๋วอื่นๆมาสร้างความเสียหายได้ปลายใบที่มีน้ำหยดทำให้แน่ใจได้ว่าใบจะแห้งโดยเร็วพื้นป่ามักจะดูดซับน้ำฝนที่ตกลงมาแต่เมื่อฝนตกหนักป่าก็จะอิ่มตัวและน้ำจะไหลลงไปตามแม่น้ำลำธารที่รายล้อมรอบๆพัดพาเอาต้นไม้ตายและเศษเล็กเศษน้อยอื่นๆออกไปสู่ทะเลที่หลงเหลือก็เพียงพืชพันธุ์ที่เน่าเปื่อยอยู่ริมฝั่งและตัวอากูตี้ขี้อายก็อาจจะหาผลไม้ไข่ของกบพอยซันแอโร่ฟักตัวออกมาแล้วและแม่กบก็หอบหิ้วเจ้าลูกออส2ตัวไว้บนหลังขณะที่กำลังพัฒนาเป็นกบพวกมันต้องอยู่ในน้ำแม่จะพามันขึ้นไปบนต้นไม้สู่แหล่งที่มันได้เลือกแล้วว่าเหมาะสม
มันจะทิ้งลูกไว้ในน้ำที่อยู่ในใบไม้โดยจะปีนลงไปตามใบสู่แอ่งน้ำเล็กๆที่ปลายที่นี่มันจะแช่ลูกออส2ตัวไว้จนกว่าพวกมันจะยอมปล่อยแล้วลงจากหลังของแม่ไปลูกออสจะเสร็จสิ้นขั้นตอนของการพัฒนาในแอ่งน้ำเล็กๆนี้เองภายใน 6-8 สัปดาห์พวกมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นตัวกบแล้วหวนกลับลงไปที่พื้นป่าก้องทัพมดกำลังเคลื่อนตัวพวกมันไม่มีรังถาวรและจะต้องออกท่องไปในป่าเพื่อหาเหยื่ออยู่เสมอสายพันธุ์นี้จะต้องมองหาแต่ตัวอ่อนของแมลงและที่นี่มันก็โจมตีใส่รังของตัวต่อกระดาษท่ามกลางสมรภูมิอันดุเดือดตัวต่อกลับทำอะไรไม่ได้พวกมันจำต้องทิ้งตัวอ่อนไว้ในมือของผู้บุกรุกจอมมดจะนำพาอาหารเข้าไปในโพรงภายในไม้สูงที่โค่นล้มพวกมันจะสร้างให้เกิดโซ่ยาวห้อยลงมาด้วยการเกี่ยวขาเข้าด้วยกันและกันด้วยจำนวนมหาศาลมดฝูงนี้จึงก่อให้เกิดเป็นรังแห่งชีวิตภายในรังฝูงมดงานจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างห้องให้กับนางพญาและตัวอ่อนในยามค่ำคืนป่าจะระงมไปด้วยชีวิตอันหลากหลายถึงเวลาที่แมลงกินใบไม้ส่วนใหญ่จะปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเพื่อให้รอดพ้นจากการรุกรานของแมลงต้นไม้ส่วนใหญ่จึงได้พัฒนาสารเคมีพิษที่ช่วยปกป้องใบของตัวเองไว้แต่แมลงเองก็ได้พัฒนาระบบป้องกันต่อสารเคมีเหล่านั้นทั้งพืชและสัตว์ต่างก็มีวิวัฒนาการทั้งแมลงและต้นไม้จนกระทั่งแมลงส่วนใหญ่ทุกวันนี้กลายมาเป็นนักกินช่างเลือกสรรที่จะสามารถกินได้แต่ใบของต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งหรือวงใดวงหนึ่งเท่านั้น
ด้วงฮาร์เลควินตัวนี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่เป็นตัวอ่อนที่ซ่อนเร้นอยู่ในตอไม้ที่ตายแล้วแต่เมื่อกลายมาเป็นรุ่นใหญ่มันจึงโผล่ขึ้นมาหาคู่ด้วงเป็นพาหะของปลวกที่หลบซ่อนตัวอยู่ตามรอยพับด้านหลังร่างกายของมันนอกจากนี้บนหลังของตัวด้วงก็ยังมีแมงป่องนิรนามที่หากินจากปลวกเหล่านี้อีกด้วยเมื่อตกอยู่ในขากรรไกรอันทรงพลังของต่อทารันทูล่าตั๊กแตนเขียวก็หมดโอกาสแมงมุมแท่งห้อยหัวลงมาจากด้านบนของใบไม้ที่อาจจะมีเหยื่อผ่านไปมามันยึดตัวเองไว้กับรังด้วยปลายของขาสองคู่ด้านหน้ากบเขียวใบไม้มาชุมนุมกันใกล้กับแอ่งน้ำในป่าเพื่อหาคู่กบเพศผู้จะรอคอยอยู่ใกล้น้ำเพื่อต้อนรับกบเพศเมียเมื่อมาถึงกบเพศผู้ยึดเกาะกบเพศเมียที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองอย่างมากไว้ได้และจะอยู่กับคู่ครองของมันไปจนกว่าจะวางไข่มันเลือกใบไม้ที่อยู่เหนือน้ำและขณะที่แม่กบวางไข่พ่อกบก็จะทำให้ไข่สุกงูตาแมวนั้นไม่สนใจกบมันกำลังมองหาไข่ของกบเท่านั้น
และการวางไข่ก็เกิดขึ้นมานานหลายวันแล้วทำให้เจ้างูหาอาหารได้อย่างง่ายดายงูจำนวนมากจะมาปรากฏตัวที่แอ่งน้ำยามที่กบวางไข่พวกมันจะกินไข่ส่วนใหญ่เข้าไปกบแก้วเองก็วางไข่เหนือน้ำเช่นกันในกรณีนี้คือลำธารและกบแก้วเพศผู้ก็จะเฝ้าอยู่ใกล้ๆกับไข่จนกว่าจะพร้อมฟักตัวพ่อกบช่วยขับไล่แมลงวันและแมลงอื่นๆที่อาจจะเป็นอันตรายในคืนที่ฝนเทกระหน่ำประมาณ2สัปดาห์หลังจากกบวางไข่ความทรมานของพ่อกบก็สิ้นสุดลงเมื่อลูกออสที่โผล่ขึ้นมาทิ้งตัวลงไปยังลำธารเบื้องล่างแต่กบก็ไม่ได้วางไข่เหนือน้ำเสมอไปอย่างไรก็ตามลูกออสนั้นจะมีอุปกรณ์พิเศษที่ช่วยให้พวกมันจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ได้แสงแรกของวันสร้างความอบอุ่นให้ผืนป่าและหมอกก็ลอยขึ้นไปบนยอดเขาอันยิ่งใหญ่ที่แบ่งแยกคอสตาริกาออกจากกันแยกป่าแถบชายฝั่งแอตแลนติกออกจากป่าในแถบชายฝั่งแปซิฟิกสูงขึ้นไปบนเทือกเขาป่าได้รับความชุ่มชื้นโดยตรงจากเมฆและพืชพันธุ์ก็เปลี่ยนแปลงไปมากโดยไม่รู้ตัวสัตว์หลายชนิดที่พบที่นี่อาศัยอยู่แต่บนที่สูงและเย็นเท่านั้นและบนยอดเขานี้เองที่วิธีการครองคู่ซึ่งหาพบได้ยากเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันภายใน1ปีอย่างเมื่อป่าสัมผัสกับผืนฟ้าได้มากที่สุดเมื่อน้ำที่กักเก็บไว้มากพอจะสร้างให้เกิดแอ่งน้ำเล็กๆเพื่อให้คางคกสีทองวางไข่ข้างคกเหล่านี้จะยึดครองบริเวณยอดเขาไม่มากไปกว่า1ตารางกิโลเมตรและจะไม่พบพวกมันในที่อื่นๆของโลก
คางคกสีทองเพศผู้มาชุมนุมกันที่แอ่งน้ำแห่งนี้และต่อสู้เพื่อแย่งชิงสิทธิ์ในการครองคู่กับเพศเมียเมื่อขึ้นบนหลังของคู่ครองได้อย่างเหนียวแน่นแล้วเจ้าเพศผู้ก็จะถือว่าตัวเองได้สิทธิ์โดยสมบูรณ์และจะสามารถขับไล่คู่แข่งอื่นๆไปอย่างง่ายดายไข่ที่เรียงร้อยกันเป็นเส้นยาวถูกวางไว้ในแอ่งน้ำขนาดเล็กและถ้าหากว่าอากาศขมุกขมัวเช่นนี้ยังดำเนินต่อไปนานพอที่จะรักษาแอ่งน้ำนี้ไว้ได้คางคกรุ่นใหญ่ก็จะถือกำเนิดขึ้นนกเบลเบิร์ดประกาศถึงอาณาเขตของตัวเองจากบนยอดไม้ที่สูงที่สุดนกเรสเพนเดนส์เควโซคู่หนึ่งกำลังสร้างรังบนต้นไม้ที่ตายแล้วนกเพศผู้นั้นถือเป็นนกที่งดงามที่สุดในซีกโลกตะวันตกเลยทีเดียวชาวมายาและชาวเอสเท็กโบราณยกย่องนับถือนกเควสโซอย่างยิ่งพระราชวงศ์และขุนนางเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้สวมใส่ขนนกเหล่านี้ในงานพิธีเฉลิมฉลองการฆ่านกถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงนกจะถูกจับและปล่อยไปหลังจากถอนขนออกมาเพียงไม่กี่เส้นแต่ป่ากำลังจะหมดไปปัจจุบันอัตราการทำลายป่าในประเทศต่างๆส่วนใหญ่ทำให้ป่าฝนกำลังจะสูญสิ้นไปภายในช่วงชีวิตของเรานี่เองและที่จะหมดไปพร้อมกับป่าก็คือชีวิตที่พิเศษและทดแทนไม่ได้นับแสนนับหมื่นชีวิตที่ไม่อาจจะมีได้ในที่อื่นๆสิ่งมีชีวิตจำนวนมากจะต้องสูญสิ้นไปก่อนที่วิทยาศาสตร์จะได้รู้จักความสำคัญต่อสมดุลทางธรรมชาติและความสำคัญต่อความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์จะไม่มีวันเป็นที่ประจักษ์แต่อย่างน้อยบางประเทศก็เริ่มจะตระหนักแล้วว่าป่านั้นมีความชอบธรรมในการคงอยู่และในประเทศเล็กๆเช่นคอสตาริกาคือตัวอย่างของผู้นำในการอนุรักษ์หนึ่งในสี่ส่วนของดินแดนที่มีมาตรการในการป้องกันและอีก 80% นั้นได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ในฐานะอุทยานแห่งชาติหากว่าชาติอื่นๆจะทำตามตัวอย่างของคอสตาริกาก็ยังคงมีหวังแต่ก็เปรียบได้กับการแข่งขันกับเวลาเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราใช้ไปเพื่อชมสารคดีในตอนนี้พื้นป่าฝนของโลกนับแสนเอเคอร์กำลังถูกทำลายลงไปพร้อมกัน